สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงเทโพหมู3ชั้นสูตรขวดสนามบอกเลยว่าทำง่ายรสชาติอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาบีบผักบุ้งกันเลยครับผมก็ใช้เป็นผักบุ้งไทย500กรัมนะครับหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะครับให้เราบีบผักบุ้งให้แตกนะครับเวลาเรานำผักบุ้งของเราไปต้มนะครับเขาจะได้อมน้ำแกงได้ดีนั่นเองนะครับบีบผักบุ้งเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำผักบุ้งเราไปแช่น้ำเลยครับน้ำเปล่าท่วมผักบุ้งนะครับใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยผักบุ้งของเรานะครับลงไปแช่เลยครับเราจะแช่ผักบุ้งนะครับเพื่อล้างยางนะครับ10นาทีนะครับในระหว่างรอนะครับไปหั่นหมูกันเลยครับหมู3ชั้น500กรัมนะครับผมก็นำไปต้มน้ำเดือดๆนะครับให้ผิวด้านนอกเขาสุกตึงนะครับเวลาเรานำมาหั่นเป็นชิ้นนะครับจะได้หั่นได้ง่ายและเนื้อก็จะนุ่มด้วยนะครับหั่นหมูเสร็จแล้วก็พักหมูไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการล้างผักบุ้งนะครับนำผักบุ้งไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับแล้วก็พักเสด็จน้ำไว้แล้วก็ไปทำขั้นตอนการทำแกงเทโพหมู3ชั้นกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำแกงเทโพกันเลยครับหัวกะทิครึ่งกิโลหรือ500 ml นะครับแบ่งครึ่งลงมานะครับผัดกับพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ด100กรัมนะครับเราจะผัดพริกแกงกับกะทินะครับให้เข้ากันนะครับผัดให้กะทิแตกมันและพริกแกงแตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนกะทิของเราก็แตกมานะครับใส่หมู3ชั้นที่เราพักไว้ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดจนหมูของเราสุกเลยนะครับหมูเราก็สุกนะครับตามด้วยปรุงรสชาตินะครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว4ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยผักบุ้งของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดจนผักบุ้งของเราสุกสดมีความอ่อนตัวเลยนะครับแล้วก็ผัดเข้ากันดีนะครับจนผักบุ้งเราสุกสลดและมีความอ่อนตัวแล้วนะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่หางกะทิลงไป700 ml นะครับและตามด้วยน้ำมะขามเปียก8ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะรอให้น้ำเขาเดือดนะครับจนผักบุ้งของเราสุกดีนะครับน้ำแกงเทโพของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้ใส่หัวกะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะรอให้น้ำแกงเทโพของเราเดือดอีกรอบนึงนะครับน้ำแกงก็เดือดนะครับบีบมะกรูดลงไป2ลูกเลยนะครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยใบมะกรูดฉีก15ใบแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับจนใบมะกรูดของเรานะครับแตกกลิ่นหอมนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเทโพหมู3ชั้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้